สวัสดีครับผมแบ๊ซินโดมครับเย้ คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่น้องๆหลายคนถามผมมานะฮะแล้วผมอยากจะตอบมากเลยเพราะผมคันปากมากเลยนะฮะมาถามว่าทำไมพักหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อย cover เพลงเลยนะฮะ oh, no. ก็ขอสรุปสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะข้อแรกเลยครับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงฮะช่วงนี้ลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยช่วง 2-3 ปีมาเนี่ยลิขสิทธิ์เพลงแรงมากฮะเมื่อก่อนจะเป็นเพลงค่ายใหญ่เวลาเรา cover ไปแล้วจะโดนบล็อกคลิปใช่มั้ยฮะบล็อกคลิปก็คือวิดีโอเนี่ยถูกลบดันโดยทันทีเลยนะครับก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะถ้าเบาหน่อยก็จะบล็อกเสียงนะฮะแต่สมัยนี้นะฮะไม่ว่าจะค่ายเล็กค่ายใหญ่บางเพลงเนี่ยผมลองเล่นแล้วก็มีการบล็อกแบบลบอัตโนมัติเลยก็มีนะฮะซึ่งผมโดนมาแล้วนะฮะหรือไม่บางทีไม่บล็อกคลิปไม่บล็อกเสียงแต่ว่าสร้างรายได้ไม่ได้นะฮะจึงทำให้เรา cover ไม่ได้ตังค์อะฮะพูดง่ายๆและยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ทุกคนสามารถทำเงินได้จาก YouTube นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยทำคลิปลง YouTube สร้างช่องสร้าง Channel ทุกคนเนี่ยผมว่าหลักๆเลยทุกคนหวังที่จะมีรายได้ส่วนหนึ่งจาก YouTube ไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมนะฮะซึ่งมาทำให้เราคิดกลับกันว่าในเมื่อทุกคนน่ะอยากมีรายได้กับ YouTube แล้วตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองคนที่ทำYouTube มาได้ประมาณนึงแล้วเนี่ยเราตัวเราเองก็อยากสร้างรายได้จาก YouTube เป็นกอบเป็นกำเหมือนกันถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยพักหลังเนี่ยผมก็เลยผันตัวมาทำรายการซึ่งทำรายการเนี่ยมันจะไม่มีการติดลิขสิทธิ์เพลงอะไรเลยซึ่งมันสามารถสร้างรายได้ได้ 100% เลยนะฮะซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับคนทำ YouTube โดยทั่วไปนะฮะซึ่งการ cover เพลงเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสร้างรายได้ไม่ค่อยได้นะฮะแต่ก็มีวิธีสร้างรายได้ซึ่งผมค้นพบด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็จะมาบอกต่อๆกันในคลิปต่อๆไปนะฮะเอาง่ายๆเลยฮะลิขสิทธิ์เพลงแรงฮะ2คือมาสร้างรายได้ไม่ได้นะฮะและ3คืออยากจะลองเปลี่ยนบ้างผมว่าผมอาจจะอิ่มตัวกับการ cover เพลงเพราะว่าผมทำ cover มานานตั้งแต่คนทำคลิป cover ใน YouTube มันยังไม่เยอะขนาดนี้นะฮะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเราเล่นเพลงมาแบบหลายร้อยหลายพันเพลงแล้วรู้สึกแบบบางทีเราอิ่มตัวเราอยากจะทำอะไรอย่างอื่นบ้างนะฮะหลักอยากจะมาทำอย่างนี้บ้างนะฮะหายสงสัยกันแล้วนะฮะว่าทำไมผมถึงไม่ค่อย cover ฮะจริงๆเพลงเนี่ยผมก็ cover บ้างนะแต่น้อยลงมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกฮะแล้วก็อีกอย่างเราโตขึ้นเราต้องทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะฮะทำให้เราเอาเวลาเนี่ยในทำในสิ่งที่เราไม่ได้เงินเนี่ยไปทำในสิ่งที่เราได้เงินดีกว่านะฮะเพราะว่าพอยิ่งโตแล้วแบบความรับผิดชอบหรือว่าเรื่องการใช้เงินมันจะค่อนข้างโตตามวัยนะฮะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่ไม่ว่าตั้งแต่ผมยังทำช่องใหม่ๆแล้วกันนะฮะโอเคอยากให้แนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้เหมือนเดิมฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยแล้วกันนะฮะพบกับสาระดีๆหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะฮะได้ใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับเย้ฝากกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเย้